ล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานออกมาว่าแมนยูไนเต็ดนั้นยื่นข้อเสนอเพื่อซื้อเมสันเมาส์อยู่ที่ประมาณ40ล้านปอนด์บวกกับโบนัสพิเศษอีก5ล้านปอนด์นะครับแต่ข้อเสนอครั้งที่2ที่แมนยูยื่นไปเนี่ยเชลซีนะครับปฏิเสธเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพราะทางเชลซีนั้นต้องการค่าตัวเมสันเมาส์อยู่ที่ประมาณ60ล้านปอนด์บวกกับอีก5ล้านปอนด์นั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าเชลซีจะปฏิเสธข้อเสนอของแมนยูไปแล้วเนี่ยทั้ง2สโมสรก็ยังเจรจากันเช่นเดิมนะครับและคาดกันว่าดีลของเมสันเมาส์ก็จะคงดำเนินการต่อไปเพราะตัวนักเตะอย่างเมสันเมาส์นะครับเขาต้องการที่จะย้ายออกจากเชลซีไปร่วมทัพกับแมนยูเพื่อที่จะไปลุยในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนั่นเองนะครับก่อนหน้านี้นะครับเชลซีก็ได้ยื่นข้อเสนอให้3ครั้งนะครับให้กับเมสันเมาส์พิจารณาแต่ข้อเสนอทั้ง3ครั้งนั้นก็โดนเมสันเมาส์ปฏิเสธทั้งหมดนะครับว่ากันว่านะครับเมสันเมาส์นั้นเขาต้องการที่จะย้ายออกจากเชลซีให้เร็วที่สุดนะครับอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้สถานการณ์ของเมสันเมาส์ก็จะรอดแหน่ไม่รอดแหน่นะครับก็ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปว่าทางด้านเชลซีจะลดราคาให้กับแมนยูได้ไหมเพราะทางแมนยูนั้นก็ไม่ต้องการที่จะจ่ายค่าตัวเมสันเมาส์ที่มันสูงเกินไปและก็เชื่อกันว่าทางแมนยูเนี่ยก็ต้องสำรองเงินเพื่อที่จะซื้อผู้เล่นในตำแหน่งอื่นอีกด้วยนะครับโอ้โหการที่เกลเซอร์ยังไม่ขายสโมสรมันก็เป็นอย่างนี้นะครับเป็นผลพวงที่ได้จากการที่ยืดเยื้อกันมาเรื่อยๆมันก็ยังว่านะครับเพื่อเผยเราอาจจะไม่ได้นักเตะตามสเปคที่เราต้องการก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปนะครับว่ากรณีของเมสันเมาส์กับแมนยูนั้นจะจบลงอย่างไรนะครับต่อมาก็เป็นข่าวของสื่อสเปนกันบ้างนะครับที่ได้ออกมารายงานว่าตอนนี้ทางสโมสรแมนยูนั้นกำลังซุ่มเงียบที่จะเจรจากับอองตวนกิสมันนะครับซึ่งนักเตะคนนี้ก็อยู่ทีมแอตเลติโกมาดริดและก็ประสบความสำเร็จมามากมายนะครับคาดกันว่าทางแมนยูเนี่ยก็อาจจะเสียค่าฉีกสัญญาขององตวนกิสมันอยู่ที่ประมาณ25ล้านยูโรหรือ21ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับซึ่งนะครับก็ยังมีผู้วิพากษ์วิจารณ์นักข่าวหลายคนนะครับก็ได้ออกมาวิเคราะห์ว่าการที่แมนยูจะเซ็นสัญญากับอองตวนกิสมันเนี่ยก็อาจจะเป็นเคสเดียวกันกับคาซิมิโร่ก็ได้นะครับเพราะว่านักเตะทั้ง2คนนี้เป็นคนที่มีคุณภาพแล้วก็ประสบการณ์ในการเล่นบอลเนี่ยสูงมากๆถ้าเกิดว่าแมนยูเซ็นสัญญากับอองตวนกิสมันได้จริงๆก็อาจจะเป็นดีลที่คุ้มและก็เป็นดีลที่ถูกด้วยนะครับเพราะว่านักเตะรายนี้ก็มีอายุเยอะขึ้นแล้วครับและอีกอย่างนะครับเจ้าตัวก็เริ่มที่จะไม่โอเคกับแอตเลติโกมาดริดอยากย้ายออกจากแอตเลติโกมาดริดเพื่อที่จะออกไปท้าทายหรือหาประสบการณ์ใหม่ๆของเจ้าตัวอีกด้วยนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของตระกูลเกลเซอร์กันบ้างนะครับที่ตอนนี้เริ่มใจอ่อนที่จะอยากสละสโมสรทั้งหมดให้กับท่านชีสนะครับก่อนหน้านี้นะครับก็ยังมีข่าวออกมาว่าเกลเซอร์นั้นต้องการที่จะอยู่สโมสรแมนยูต่อโดยเขาจะเลือกข้อเสนอของเซอร์จิมนะครับโดยข้อเสนอของเซอร์จิมก็คือเขาจะให้ท่านชีสขออภัยครับเขาจะให้เกลเซอร์นั้นอยู่สโมสรแมนยูต่อโดยถือหุ้นแค่ 20% เป็นระยะเวลา4ปีนะครับซึ่งข้อเสนอตรงนี้มันก็เป็นข้อเสนอที่เกลเซอร์นั้นชอบมากๆนะครับแต่วันนี้ตอนนี้ปัจจุบันนี้นะครับมันได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับพี่น้อง6คนของเกลเซอร์นั้นได้ไปคุยกันครับแล้วก็ได้เจรจากันว่าเราควรที่จะออกจากสโมสรแมนยูแล้วว่ะมันถึงเวลาแล้วที่เราจะไปหาซื้อสโมสรอื่นดีกว่าให้คนรุ่นใหม่บริหารดีกว่านะครับและก็เป็นตามคาดนะครับข้อเสนอของท่านชีคยัสซิมนะครับตอนนี้มันก็เข้าไปเตะตาของเกลเซอร์นะครับเพราะว่าพี่น้องทั้ง6คนนั้นโอเคกับข้อเสนอของท่านชีคมากๆและข้อเสนอของท่านชีคนั้นก็ทำให้เกลเซอร์นั้นได้กำไรมหาศาลอีกด้วยและคาดกันว่านะครับทางเกลเซอร์ทุกคนนะครับก็จะออกจากสโมสรแมนยูแบบสละเลยนะครับออกแบบ 100% เลยนะครับแล้วก็ให้ท่านชีคยัสซิมนั้นเข้ามาบริหารแทนนั่นเองครับคือก่อนหน้านี้นะครับข้อเสนอของท่านชีคยัสซิมเนี่ยได้โดนเกลเซอร์นั้นปฏิเสธไปถึง4ครั้งและครั้งที่4นะครับท่านชีคยัสซิมก็เก็บข้อเสนอที่โดนปฏิเสธมาเอาไปปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ยื่นไปครั้งที่5ให้เกลเซอร์พิจารณาและครั้งที่5นะครับก็มีคนมาช่วยก็คือประธานสโมสรปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับที่มาช่วยท่านชีคให้ประสบความสำเร็จนะครับอย่างไรก็ตาม
ามนะครับตอนนี้มันก็ยังไม่ชัดเจนว่าเกลเซอร์จะขายสโมสรให้ใครนะครับหรือถ้าเกิดว่าเกลเซอร์นั้นขายสโมสรให้ท่านชีกเนี่ยท่านชีกก็ต้องใช้เวลา 8-12 สัปดาห์นะครับกว่าที่จะมาเป็นเจ้าของคนใหม่แบบแมนยูเนี่ยแบบถูกต้องตามกฎหมายแบบเสร็จสมบูรณ์นะครับมันก็เลยทำให้เกลเซอร์น่ะยังทำงานตรงนี้ไปก่อนจนถึงต้นซีซั่นหน้านะครับก็หมายความว่าในช่วงตลาดนักเตะช่วงนี้เนี่ยเกลเซอร์ก็ยังมีอำนาจในการเจรจาหรือการที่จะคัดเลือกนักเตะเข้ามาอยู่นั่นเองครับโอ้โหเทนฮากปวดหัวยับเลยผมว่านะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของทางฝรั่งเศสกันบ้างนะครับที่อ้างว่าแมนยูไนเต็ดนั้นสนใจที่จะเซ็นสัญญากับมูอานีและคาดกันว่าค่าตัวของมูอานีก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่มีข่าวกับแมนยูไนเต็ดนะครับโอ้ยแต่ละคนนะครับคนไหนที่มีข่าวกับแมนยูนักเตะหรือค่าตัวคนนั้นจะแพงขึ้นนะครับโดยตอนนี้นะครับสื่อของฝรั่งเศสก็ได้ออกมาตีความว่าตอนนี้แมนยูนั้นสนใจที่จะเซ็นสัญญากับมูอานีและว่ากันว่าทางแฟรงเฟิร์ตเนี่ยก็จะขายมูอานีอยู่ที่ประมาณ 60-70 ล้านยูโรนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าแมนยูจะยื่นข้อเสนอมาจริงๆเนี่ยแมนยูก็อาจจะยื่นข้อเสนอมาแค่ 30-40 ล้านยูโรเท่านั้นนะครับนอกจากนี้นะครับลุยซาฮานะครับเพื่อนร่วมทีมของมูอานีหรืออดีตนักเตะของแมนยูนะครับก็ยังชงให้แมนยูไปเซ็นสัญญากับมูอานีมาให้ได้เพราะว่ามูอานีนั้นเป็นกองหน้าที่เล่นบอลฉลาดเพสซิ่งสูงมีความอดทนมีสภาพร่างกายที่ฟิตนะครับถ้าแมนยูซื้อมาเนี่ยก็อาจจะคุ้มก็ได้เพราะยกตัวอย่างเช่นถ้าเฮลิเคนลามุดฮอยลุนโอเซมเฮมคนอื่นๆนะครับที่แมนยูสนใจน่ะมันมีค่าตัวที่แพงนะครับถ้าเกิดแมนยูสนใจมูอานีเนี่ยก็อาจจะถูกลงหน่อยและอาจจะเอาเงินตรงนี้ที่มันเหลือน่ะไปซื้อนักเตะคนอื่นเข้ามาได้นั่นเองครับนี่ก็เป็นความคิดเห็นของหลุยซาฮานะที่เขาได้ออกมาให้แสดงความคิดเห็นนะครับที่อยากให้แมนยูอ่ะเซ็นสัญญากับมูอานีนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้นะครับแมนยูก็ยังไม่ได้โฟกัสว่าจะเซ็นสัญญากับกองหน้ารายใดเพราะกองหน้าแต่ละคนที่แมนยูสนใจนั้นแต่ละคนก็มีค่าตัวที่มันอัพราคาขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับก็ต้องรอติดตามนะครับว่าในช่วงซัมเมอร์นี้เนี่ยแมนยูจะสามารถเซ็นสัญญากับกองหน้าคนใดได้หรือเปล่านะครับโอ้แต่ละคนนี้ที่แมนยูสนใจแบบค่าตัวไม่ต่ำกว่า100ล้านทั้งนั้นนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวจากสำนักงานข่าวเดอะเทเลกราฟนะครับที่ได้ออกมารายงานว่าตอนนี้แมนยูให้ความสนใจกับดีแคนไลท์อีกครั้งซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทุกคนก็รู้ดีว่าแมนยูนั้นเริ่มท้อแล้วครับเริ่มท้อที่จะไม่เซ็นสัญญากับดีแคนไลท์เพราะว่าค่าตัวของดีแคนไลท์นั้นมันสูงเกินไปนะครับแต่ตอนนี้นะครับแมนยูก็หาทางออกที่ดีที่สุดที่จะเซ็นสัญญากับดีแคนไลท์นะครับโดยแมนยูอาจจะยื่นซื้อดีแคนไลท์แค่ประมาณ 40-50 ล้านปอนด์บวกกับผู้เล่น2คนนะครับที่แมนยูจะให้เวสต์แฮมนะครับโดยผู้เล่น2คนก็คือแฮร์รี่แม็กไวร์และก็สกอตต์แม็กโทมินีนะครับเพราะ2คนนี้นะครับทางกุนซืออย่างเดวิดมอยนั้นชื่นชอบการเล่นของเขามากๆนะครับโดยตอนนี้แฮร์รี่แม็กไวร์เล่นให้กับทีมชาติอังกฤษก็โชว์ฟอร์มอันร้อนแรงนะครับส่วนสกอตต์แม็กโทมินีก็เล่นให้กับทีมชาติสกอตแลนด์นะครับก็โชว์ฟอร์มอันร้อนแรงเหมือนกันนะครับมันก็ทำให้เป็นอะไรที่หอมหวานสำหรับเดวิดมอยเนาะเพราะเดวิดมอยนั้นสนใจ2คนนี้มากๆนะครับและนอกจากแมนยูจะสนใจที่จะเซ็นสัญญากับดีแคนไลท์เนี่ยก็ยังมีทีมคู่แข่งอย่างอาร์เซนอลก็สนใจที่จะเซ็นสัญญากับดีแคนไลท์เหมือนกันแต่ทางเวสต์แฮมนะครับก็ได้ปฏิเสธข้อเสนอของอาร์เซนอลถึง2ครั้งนะครับโดยครั้งแรกเนี่ยอาร์เซนอลยื่นซื้อมาในราคาประมาณ 70-80 ล้านปอนด์เท่านั้นส่วนครั้งที่2ที่อาร์เซนอลยื่นมาก็เป็นมูลค่า90ล้านปอนด์นะครับที่จะเซ็นสัญญากับดีแคนไลท์แต่ทางเวสต์แฮมก็ได้ปฏิเสธไปเพราะต้องการค่าตัวดีแคนไลท์ที่มันสูงกว่า90ล้านปอนด์นั่นเองนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นโอกาสที่แมนยูจะสามารถเซ็นสัญญากับดีแคนไลท์ได้ถ้าหากว่าข้อเสนอตรงนี้มันน่าสนใจนะครับยื่นเงินไป50ล้านปอนด์บวกกับผู้เล่น2คนที่จะให้เวสต์แฮมอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องรอติดตามอนาคตของแข้งวัย24ปีว่าจะย้ายมาร่วมทัพกับแมนยูได้หรือเปล่านะครับพอตอนนี้เนาะทางดีแคนไลท์ก็แบบ
ประสบความสำเร็จกับเวสต์แฮมเนาะก็คว้าแชมป์มาหมาดๆนะครับแล้วก็เล่นให้กับทีมชาติอังกฤษก็แบบโชว์ฟอร์มโชว์อะไรที่ร้อนแรงเหมือนกันนะครับไม่ธรรมดาจริงๆนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของผู้สื่อข่าวด็อบลอสันนะครับที่ได้ออกมาจวกยับของผู้บริหารแมนยูนะครับที่ทำเกี่ยวกับการซื้อนักเตะหรือการขายนักเตะนะครับคือเขาได้ออกมาพูดประมาณว่าคนที่บริหารหรือคนที่อยู่ในหน่วยงานตรงนี้เนี่ยหัวหน้าฝ่ายตรงนี้เนี่ยทำเรื่องการซื้อขายนักเตะเนี่ยเป็นคนที่ห่วยแตกมากๆเพราะเขาสนใจนักเตะคนไหนค่าตัวนักเตะคนนั้นมันก็จะสูงขึ้นซึ่งมันเป็นบรรทัดฐานที่เขาสร้างมาหรือทำมาก่อนหน้านี้ที่มันยืดเยื้อออกมานะครับมันก็เลยทำให้สถานการณ์แมนยูตอนนี้มันเป็นอย่างนี้นี่ไงนะครับแบบประมาณว่าเขาเคยซื้อนักเตะที่มีราคาค่าตัวแพงนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเนาะอย่างเช่นแฮร์รี่แม็กไวร์นะครับคือสมัยนั้นแมนยูไปซื้อมาที่เลสเตอร์ซิตี้นะอาจจะอยู่ประมาณ80หรือ70ล้านปอนด์นะผมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอยู่ที่ประมาณนี้เนาะเพราะตอนนั้นนะครับทางเลสเตอร์มันได้โก่งราคาแฮร์รี่แม็กไวร์ขึ้นไปสูงมากๆทางแมนยูก็ด้านไปเล่นลิ้นกับเขานะครับไปหลงคาลมเขาสุดท้ายก็ไปเซ็นสัญญามานะครับในราคา80ล้านปอนด์เป็นยังไงล่ะครับผลงานของแฮร์รี่แม็กไวร์พักหลังสุดนี่ครับโอ้โหย่ำแย่มากๆนะผมถือว่าย่ำแย่นะครับเป็นคนที่มีแต่สร้างคอนเทนต์อะไรต่างๆนานานะครับทำให้ DKR แบบพลาดประตูก็มีส่วนนะที่ทำให้เสียประตูเยอะแยะนะครับซึ่งแน่นอนนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ด็อบลอสันพูดมันก็เป็นสิ่งที่ถูกนะครับในส่วนตัวผมคิดว่ามันก็ถูกอยู่นะครับที่เขาพูดอย่างนั้นเราก็ต้องจัดการนะครับจัดการโละใหม่ทั้งหมดนะครับก็ต้องรอดูนี่แหละครับว่าเจ้าของคนใหม่มาบริหารแมนยูเนี่ยมันจะไปในทิศทางใดนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าคนที่จะมาบริหารแมนยูเนี่ยก็อาจจะเนียบเรื่องเงินเหมือนกันเพราะเขาเสียเงินซื้อแมนยูมันแพงแล้วไงเขาก็ต้องมาเซฟประหยัดค่าใช้จ่ายตรงนี้ลงนะครับก็ต้องรอดูต่อไปนะครับอันต่อมานะครับก็เป็นข่าวของมือประตูอย่างอังเดโอนาน่านะครับที่ตอนนี้ทางเอริกเทนฮากนั้นได้โทรศัพท์ไปคุยส่วนตัวกับเขาเรียบร้อยแล้วครับและคาดกันว่าแมนยูกำลังจะพิจารณาข้อเสนอที่จะเสนอเซ็นสัญญากับอังเดโอนาน่าอยู่ที่ประมาณ40ล้านยูโรแม้ว่าทางอินเตอร์มิลานนั้นจะขอค่าตัวอย่างน้อยประมาณ50ล้านยูโรก็ตามขอ50ล้านก็ตามแต่ฉันจะยื่นไปแค่10ล้านยูโรทำไมอ่ะประมาณนี้นะครับซึ่งความตั้งใจของสโมสรแมนยูนะครับตอนนี้เขาก็ยังติดค้างคาใจกับ DKR อยู่นะครับเพราะ DKR ทำยังไงก็ไม่ต่อสัญญานะครับมันก็เลยทำให้มันเป็นเรื่องคาราคาซังว่าจะซื้อมือประตูคนใหม่มาหรือจะรอให้ DKR เซ็นสัญญาก่อนนะครับก็ต้องแบบคือมันให้เกียรติกันเนาะ DKR ก็อยู่กับสโมสรแมนยูมานานนะครับถ้าเกิดว่าแมนยูจะไปซื้อมือประตูคนใหม่เข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นการหักหน้าหักตากันเนาะอะไรประมาณนี้นะครับก็ติดตามต่อไปนะครับว่าอนาคตของอังเดโอนาน่าและเจ้านายเก่าอย่างเอริกเทนฮากจะได้หวนกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหรือไม่นะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของแฮร์รี่เคนนะครับนี่เป็นข่าวจากสำนักงานข่าว Daily Mail นะครับให้ทุกคนฟังหูไว้หูนะครับผมคือตอนนี้นะครับทางแฮร์รี่เคนนั้นหวังว่าแมนยูจะยื่นข้อเสนอมาให้เขาอีกครั้งนะครับและคาดกันว่าทางแมนยูก็อาจจะยื่นข้อเสนอไปในราคาประมาณ80ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับเพื่อที่จะเจรจากับแฮร์รี่เคนถ้าหากว่าทางสเปอร์เนี่ยไม่พอใจ80ล้านปอนด์เนี่ยก็ไม่เป็นไรฉันก็ไม่สนใจละฉันก็ไม่เซ็นฉันแค่ยืนไปเฉยๆฉันก็จะไปเซ็นกับคนอื่นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก่อนหน้านี้แมนยูก็เคยให้ความสนใจกับแฮร์รี่เคนแต่ประธานสโมสรอย่างดาเนียลเลวีนั้นก็มั่นอกมั่นใจว่าเขาจะไม่ขายแฮร์รี่เคนให้กับแมนยูอย่างแน่นอนเพราะว่าแมนยูนั้นเป็นทีมคู่แข่งของเขานะครับถึงเขาจะขายแฮร์รี่เคนเนี่ยเขาก็อาจจะขายให้สโมสรอื่นที่ไม่ได้อยู่ในพรีเมียร์ลีกนั่นเองนะครับและตอนนั้นทางแฮร์รี่เคนก็ยังเชื่อมั่นในตัวเองว่าเขาจะอยู่สโมสรสเปอร์ต่อเพราะเขาอยากจะทำลายสถิติอย่างอลันเชเลอร์ที่เขาสร้างไว้เนาะเขาอยากไปทำลายสถิติตรงนี้และก็อยากที่จะพาสเปอร์นั้นคว้าถ้วยรางวัลหรือประสบความสำเร็จอะไรต่างๆนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของดาบิดดีเคอาร์นะครับที่ตอนนี้ก็มี2เสียงในสโมสรนะครับที่ต้องการให้เขาอยู่ต่อและไม่ต้องการให้เขาอยู่ต่อนะครับโดยปัจจุบันนี้นะครับดีเคอาร์ก็เป็นผู้รักษาประตูของแมนยูไนเต็ดแต่ยังไม่เซ็นสัญญาต่อนะครับคาดว่าเขาเหลือเวลาอีก10วันเท่านั้นถ้าเกิดว่า10วันครบปุ๊บและเขายังไม่เซ็นสัญญาต่อแน่นอนนะครับเขาก็จะเป็นนักเตะคนนึงนะครับที่อาจจะย้ายตัวแบบฟรีค่า
5ตัวก็ได้โดยตอนนี้นะครับคนที่มาสนใจนะครับ DKR ก็คือลีกซาอุดิอาระเบียนะครับที่สนใจในตัว DKR และอาจจะยื่นข้อเสนอหรือเม็ดเงินสูงๆให้ DKR ก็ได้นะครับคือประเด็นที่ DKR นั้นไม่เซ็นสัญญากับแมนยูต่อมันก็มีหลายปัจจัยนะครับปัจจัยแรกเนี่ยก็อาจจะเป็นคนภายในสโมสรนั่นแหละครับก็คืออย่างที่ว่าก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับว่ามันมี2เสียงคนนึงอยากให้อยู่ต่อคนนึงไม่อยากให้อยู่ต่อนะครับก็คือมันมี2กรุ๊ป2กรุ๊ปใหญ่ๆอ่ะทั้งในสโมสรนะครับและตอนนี้นะครับทางกุนซือคนใหม่อย่างเทนฮากก็ต้องการมือประตูคนใหม่อีกด้วยนะครับมันก็เป็นอะไรที่บีบใจ DKR ก็คือว่าเฮ้ยฉันดีอยู่แล้วอ่ะเธอจะไปซื้อคนใหม่เข้ามาทำไมมาแทนตำแหน่งฉันทำไมฉันแค่เล่นเท้าไม่ดีเท่านั้นเองฉันขอพัฒนาการได้ไหมนะครับมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะที่ให้ DKR คิดพิจารณานะครับแต่ส่วนที่2นะครับปัจจัยที่2เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องค่าเหนื่อยนะครับที่ทางแมนยูนั้นลดค่าเหนื่อยของเขาลงจนเกินไปนะครับแต่นะครับแต่ว่ากับเพิ่มค่าเหนื่อยให้มาคัสแรดฟอร์ดนะครับมันก็เป็นอะไรที่สวนทางกันเนาะมันก็เป็นอะไรที่ย้อนแย้งนะครับซึ่งแน่นอนนะครับ DKR ก็เป็นผู้รักษาประตูกับแมนยูมาแล้วเนี่ย12ปีนะครับแล้วก็โชว์ผลงานแล้วก็ช็อตเซฟแบบมหัศจรรย์อะหลายช็อตเลยนะที่เขาโชว์ออกมานะครับแต่ก็ยังว่าละครับเวลาเขาผิดพลาดเนี่ยเขามักจะผิดพลาดในนัดสำคัญนะครับที่เขาโชว์ฟอร์มออกมาแบบไม่ค่อยดีเนาะในนัดสำคัญนะมันก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงเนาะ DKR ก็เป็นสมบัติอล้ำค่าชิ้นสุดท้ายนะที่ป่าเฟอร์กี้มอบให้กับแมนยูนะครับถ้าเกิดว่า DKR ไม่ต่อสัญญากับแมนยูเนี่ยแน่นอนนะครับผมว่าแฟนบอลอย่างเราเนี่ยก็อาจจะเสียใจนะที่ DKR จะจากไปนะครับเพราะมันก็เป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายของป่าเฟอร์กี้ในยุคนั้นนะครับแล้วก็อยู่ถึงยุคนี้เนาะและตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าทาง DKR นั้นก็ไม่ได้ค่อยแฮปปี้หรือไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่นะครับเพราะแน่นอนนะครับสโมสรก็จะซื้อมือประตูคนใหม่มาอยู่แล้วเนี่ยฉันจะต่อทำไมจะต่อสัญญาทำไมอ่ะฉันไปเล่นซาอุดีกว่าไหมเพราะอายุของฉันมันก็เยอะแล้วเนี่ยฉันไปกอบโกยเงินดีไหมถ้าเกิดว่าฉันเกษียณหรือแขวนสตั๊ดเนี่ยก็อาจจะกลับบ้านอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกกับเมียไม่ต้องมาอะไรนะครับไปกอบโกยเงินนะประมาณนี้เนาะก็ต้องรอติดตามสถานการณ์ต่อไปว่าทาง DKR เนี่ยจะต่อสัญญากับแมนยูไนเต็ดหรือไม่นะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของดีนเฮนเดอร์สันนะครับที่ตอนนี้กุนซืออย่างเอริกเทนฮากเริ่มจะไม่พอใจพฤติกรรมของดีนเฮนเดอร์สันแล้วเพราะว่าเจ้าตัวนั้นงอแงครับงอแงอยากจะย้ายทีมอย่างที่ว่ากันว่านะครับคือซีซั่นเมื่อกี้นะครับเขาก็ได้ย้ายทีมแบบยืมตัวกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์และก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้นอตติงแฮมฟอร์เรสต์นั้นเลื่อนชั้นมาเล่นในพรีเมียร์ลีกนะครับคือก่อนหน้านี้นะครับทางดีนเฮนเดอร์สันนะครับเขาเคยผิดหวังในยุคโอเลโกนาโซชาที่ตอนนั้นนะครับโอเลโกนาโซชานั้นเคยให้คำมั่นสัญญาว่าจะให้ดีนเฮนเดอร์สันเลื่อนขึ้นมาเป็นเบอร์1แทนดาบิด DKR ตรงนั้นแหละครับมันก็เป็นปัจจัยหรือเหตุผลหลักที่ทำให้ดีนสันนั้นจำฝังใจว่าฉันจะไม่อยู่สโมสรแมนยูต่อแล้วเพราะคุณนั้นผิดสัญญานะครับโอ้โหและแน่นอนนะครับตอนนี้เจ้าตัวนั้นก็งอแงที่จะอยากย้ายทีมนะครับแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าเขาจะย้ายไปทีมนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ทางแมนยูก็อาจจะขายดีนเฮนเดอร์สันอยู่ที่ประมาณ25ล้านปอนด์นะครับไปเถอะครับถ้าเกิดว่านิสัยไม่ดีทำพฤติกรรมไม่ดีเนี่ยไปเถอะครับปั๊บไปเถอะมันอาจจะเป็นพฤติกรรมเหมือนองโตนี่เนาะที่องโตนี่มาซียาวอ่ะที่ทำพฤติกรรมชักสีหน้าไถเซนฮากในนัดนั้นนะผมจำไม่ผิดละมันมีนัดนึงอ่ะที่เขาแบบโดนเปลี่ยนตัวแล้วก็ชักสีหน้าไถเซนฮากและวันนั้นก็มีข่าวเต็มเฟซผมเลยว่าเทนฮากนั้นไม่ปลื้มกับนิสัยขององโตนี่นะครับเพราะว่าแบบเป็นนิสัยแบบงองแงไม่ดีอ่ะไปเถอะต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเฟสนะครับที่ตอนนี้ทางฟูลแลมนั้นได้ยื่นข้อเสนอเพื่อที่จะเซ็นสัญญากับเฟสแต่ทางแมนยูนั้นก็ได้ปฏิเสธข้อเสนอของฟูลแลมไปนะครับ1นะครับให้เหตุผลว่ายื่นมาน้อยเกินไปเม็ดเงินน้อยเกินไป2นะครับเฟสเนี่ยก็อาจจะเป็นคนสำคัญในซีซั่นหน้าของเอริกเทนฮากอีกด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้อนาคตของเฟสกับแมนยูนั้นก็ยังไม่ลงตัวเท่าไหร่นะครับเพราะทีมอื่นๆนะครับนอกจากฟูลแลมเนี่ยก็จะมีทีมอื่นๆนั้นสนใจในตัวเฟสเช่นกันนะครับก็ต้องรอติดตามอนาคตของเขาต่อไปนะครับ
ครับสุดท้ายนะครับผมก็อยากให้ทุกคนตระหนักถึงคำพูดของเฟอร์กูสันที่พูดว่าถ้าเกิดคุณรับไม่ได้ในวันที่เราแพ้คุณก็อย่ามาเชียร์เราในวันที่ชนะเลยนะครับดังนั้นผมอยากให้พวกเรานะครับเหล่าสาวกปีศาจแดงทุกท่านนะครับร่วมแรงร่วมใจกันเชียร์ไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์ปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยเด้อ